สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านครับผมบาสครับที่อังกฤษไปตามอารมณ์ตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้าน Burton on the Water หมู่บ้านเรียกว่าหมู่บ้านสะพานหินน้ำใสนะครับเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษแต่ว่าก็ยังมีหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านในคอสโวที่สวยเช่นกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 8:30 ซึ่งเป็นเวลาที่ชื่นชอบมากเพราะว่านักท่องเที่ยวในหมู่บ้านนี้ยังจะไม่เยอะเพราะว่าทุกทีมาที่เบอร์ตันเนี่ยมันจะเสียบรรยากาศเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาชมหมู่บ้านนี้เยอะแล้วก็เนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นที่มีไฮสตรีทมีร้านอาหารร้านชาร้านขายของเที่ยวลึกแล้วก็มีลานจอดรถที่ใหญ่สำหรับรถโค้ชคนจึงมันเลยเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะเข้าถึงง่ายครับบรรยากาศตอนเช้านะครับที่ไม่มีนักท่องเที่ยวก็จะเป็นแบบเงียบๆน้ำเต็มสวัสดีครับคุณปุ๊กกี้เมื่อคืนนี้ผมเห็นแมสเสจเข้ามาเยอะเลยครับแฟนเพจที่แมสเสจเข้ามาต้องขออภัยครับที่ยังไม่มีเวลาตอบกลับนะครับเดี๋ยวว่าจะตอบกลับนะครับเดี๋ยวเช้านี้อีกครึ่งชั่วโมงผมมีภารกิจไปรับลูกทัวร์คือลูกค้าพาไปเมืองเชสเตอร์ก็เลยยังรีบร้อนอยู่ยังไม่มีเวลาตอบแมสเสจที่เข้ามาทางเพจนะครับเอาล่ะตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้าน Burton on the Water นะครับหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยสุดของคอสเวอร์บรรยากาศนะครับเงียบเหงาแน่นอนเพราะชอบแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดมาช่วงกลางวันคนจะเยอะมากตอนนี้บรรยากาศที่แบบเหมือนเป็นหมู่บ้านของเราไม่มีคนเดินเลยครับ 8:30 สิ่งที่ชื่นชอบในการมาเบอร์ตันก็คือให้อาหารเป็ดฉะนั้นไม่ลืมแน่นอนครับที่จะพกขนมปังเดี๋ยวขอหยิบขนมปังแป๊บหนึ่งกล้องอาจจะสั่นไหวหน่อยนะฮะเอาละเดี๋ยวขอเรียกเป็ดก่อนมาแล้วเอาล่ะมาแล้วครับคราวนี้เป็ดกำลังเดินทางมาหาเนี่ยฮะหนึ่งกิจกรรมที่ชื่นชอบให้อาหารเป็ดน้อยโอ้โหแลนดิ้งกันแบบฟุบฟับบรรยากาศครับมีแต่เราเท่านั้นเพราะว่าผมมาตั้งแต่8:30อุณหภูมิประมาณ3 องศาเมื่อวานที่ไบบูรีโชคดีมากที่ฝนที่หิมะตกเลยได้เห็นได้ถ่ายรูปแต่ว่าเนื่องจากไบบูรีสัญญาณค่อนข้างจะไม่เสถียรก็เลยไม่สามารถไลฟ์ได้หมู่บ้านนี้สัญญาณดีเอาละเจ้าเป็ดน้อยขนมปังหมดแล้วนกพิราบก็มารอเต็มเลยเอาละเดี๋ยวผมจะพาเดินชมหมู่บ้านนี้แบบย่อๆคือมาเที่ยวหมู่บ้านคอสเวอร์เนี่ยเราเหมือนแบบมาสูดอากาศที่สดชื่นแล้วก็มาชมความเป็นอยู่ของชนบทในอังกฤษที่มันค่อนข้างจะร่มรื่นง่ายๆว่ามาพักสมองเลยครับเต็มที่สบายๆไม่ต้องคิดเครียดจากการทำงานมาพักผ่อนนี่ฮะจะมานั่งแล้วก็ให้อาหารเป็ดชมธรรมชาติการที่ได้มานอนค้างที่คอสเวอร์วิลเลจเนี่ยไม่ว่าหมู่บ้านใดอ่ะก็เป็นสิ่งที่ดีมาก
ส่วนใหญ่ผมจะพาลูกค้าเนี่ยมาพักที่คอสโวในคืนแรกเพราะว่าจะเป็นการพักผ่อนที่เต็มที่เหมือนลงเครื่องเมื่อเช้านี้เย็นนี้เที่ยวในคอสโวแล้วก็นอนคอสโวคืนหนึ่งก่อนที่จะขึ้นเหนือจนไปถึงสกอตแลนด์ขอบคุณมากครับคุณภคพงศ์ครับแฟนเพจหลายคนได้เคยเดินทางมาหมู่บ้านนี้แล้วมีความติดอกติดใจในความร่มรื่นแล้วก็สวยงามด้านหน้าผมเนี่ยอธิบายก่อนว่าอย่างนี้เขาเรียกว่า Cosworth Cottage Style ก็คือกระท่อมแบบ Cosworth ซึ่งเขาเรียกว่าจะเป็นสี Honey Toast หรือสีน้ำผึ้งแล้วก็เขาจะเป็นหินสีน้ำตาลเข้มๆอ่อนๆแล้วแต่หมู่บ้านแล้วก็หลังคาต้องเป็นหินอย่างนี้หลังคาทำจากหินนะครับคอสเวิร์เนี่ยผมเรียกว่าเป็นแคว้นละกันประกอบด้วย30กว่าหมู่บ้านนะฮะแล้วหมู่บ้านดังๆก็มีประมาณสัก 6-7 หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะมีกิมมิคจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่ความคล้ายกันก็คือมีคอสเวิร์คอสเทหรือบ้านลักษณะคอสเวิร์แล้วก็ลำธารน้ำใสมีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายแต่คลาสสิกช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวเต็มตัวคือเข้าหน้าหนาวมาได้สัก2อาทิตย์แล้วนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์เนี่ยนักท่องเที่ยวนี่โอ้โหเต็มไปด้วยการปิกนิกริมลำธารตรงนี้ไปหมดเลยจุดตรงนี้เขาเรียกว่า High Street นะครับมาเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์จริงๆเป็นหมู่บ้านที่มีหลายเขตมีหลายพื้นที่แต่ว่าตรงที่เป็นไฮไลท์คือ High Street ของเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ซึ่งคำว่า High Street เขาก็จะเป็นแหล่งที่มีร้านค้าร้านอาหารร้านขายของชำมีโรงแรมหลายคนมักจะเรียกว่าคอสเวิร์เนี่ยเป็นเมืองของคนแก่เพราะว่าผู้สูงอายุอยู่กันเยอะ Morning นี่ฮะน้องเป็ดเมื่อกี้ให้อาหารก็ยังยืนรอกันอยู่ป้ายหมู่บ้านครับ Burton on the Water ลำธารในเช้าเนี่ยลำธารของหมู่บ้านเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์เนี่ยเรียกว่าชื่อว่าวินรัชนะครับน้ำค่อนข้างจะเต็มมากช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันน้ำขนาดอุณหภูมิบนดินก็คือประมาณ3องศาไม่ต้องพูดถึงว่าลำธารจะเย็นแค่ไหนผมพาไปดูบ้านนี้กันครับบ้านข้างหน้าผมเนี่ยหลังนี้เรียกว่าเขาชื่อว่าWhite House ทำไมเขาถึงชื่อว่า White House ครับเดี๋ยวไปดูกันเหตุใดWhite House นี่นะฮะที่เขาชื่อ White House เพราะอะไรไหมครับบ้านหลังนี้โอ้โหบ้านเขาปลูกองุ่นครับดูสิครับเขาปลูกองุ่นให้เป็นเถาเลื้อยขึ้นกำแพงบ้าน
นี่คือประตูบ้านนะครับประตูบ้านแล้วดูพวงเหมือนที่ขึ้นบ้านเขาอันนี้ของจริงนะฮะของจริงมีความน่าเด็ดมากแต่ว่าไม่ได้ครับเราต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีดูดิครับองุ่นจริงๆไม่ใช้ไม้ประดับนี่ฮะนี่หน้าต่างบ้านองุ่นแบบนี้เขาไว้ทำไวน์ครับรสชาติจะเปรี้ยวแล้วบ้านนี้คงปลูกไว้เพื่อประดับดูดิครับขึ้นเป็นแบบธรรมชาติแบบไม่ใส่ปุ๋ยแบบให้มันขึ้นเลื้อยไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันออกลูกก็ให้มันเหี่ยวแห้งไปเลยไม่ต้องเก็บเอาละครับผมบาสเที่ยวกิจกรรมอารมณ์นะครับขอจบไลฟ์ที่หมู่บ้านเบอร์ตันช่วงเช้าเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะไลฟ์ให้ชมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับหากชอบใจถูกใจก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็หากจะสนใจท่องเที่ยวในอังกฤษนะครับหรือยุโรปเมสเซจทิ้งไว้นะครับว่างปุ๊บจะตอบกลับทันทีเพราะว่าช่วงนี้ติดภารกิจขับรถต้องขออภัยแฟนเพจที่เมสเซจเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับแล้วไม่ทันได้ตอบกลับเพราะว่ายังติดภารกิจขับรถอยู่รับรองว่ามาเที่ยวกับเที่ยวกิจไปตามอารมณ์นั้นได้ดั่งอารมณ์ได้ดั่งใจร้านนี้ร้าน Small Talk Tea Room เป็นร้าน Tea Room ที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านนี้ครับไม่แพงฮะ Small Talk Cream Tea ก็คือเป็นสโคนแล้วก็ชาแล้วก็ครีมทีสดๆเซตละ4.20 บาทเอาล่ะได้เวลาต้องไปรับลูกค้าลูกทัวร์แล้วครับไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ Have a good day